าดนี้กินหน้าร้านขนาดนี้จะบอกไม่อร่อยได้ว่าไงเนี่ยมัสลาวันวานทาง Facebook ก็จะเห็นว่ามอสไลฟ์สดนะแล้วก็เลยเนี่ยพูดต่อเนื่องมา1ชั่วโมงนะก็ตอนนี้นะมอสพามางานที่แบบน่าสนใจมากทุกคนมันเป็นงานอาหารตอนกลางคืนที่เห็นอยู่อ่ะคล้ายๆคนไทยแต่ว่าไม่ใช่คนไทยนะเป็นตลาดอาหารคนเวียดนามมานะเดี๋ยวพาดูว่าเขาขายอะไรบ้างดีกว่าเขาแสบคอแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นว่าของกินมีอะไรอีกมอเห็นแบบของกินหน้าตาแปลกๆเยอะเหมือนกันนะนี่ร้านนี้ I just wondering what is the inside in egg It's a balloon baby duck baby duck ทุกคนเขาบอกว่าข้างในมันเป็นลูกเป็ด yeah. เดี๋ยวลองสั่งดูนะจะกินได้หรือเปล่าอันนี้4เหรียญนะทุกคนจริงๆไอ้อันนี้หอยสังดูน่ากินนะแต่พี่ตะก้องบอกให้เอาไข่นี่แหละถ้าพูดถึงอาหารเวียดนามขึ้นชื่อก็คือเขากินพวกแบบตัวอ่อนพวกลูกเป็ดลูกไก่ใช่ไหมผมไม่เคยกินเลยเนี่ยแล้วก็มีปลาเขาเรียกอะไรผักเหมือนขันแหนงขยงอะไรสักอย่างนึงเนาะที่เราไว้กินกับลาบโอเค thank youยังไงอ่ะบ้านเราเรียกอะไรนะบูทบาลูดบาลูดโอเคบาลูดทุกคนแล้วมันยังมีขนอยู่เลยอ่ะเห็นข้างๆป่ะYeah, first time for me. Okay. Do how to...แล้วมันมีเหมือนมีความกระดูกแล้วก็มีความแบบเครื่องในเป็ดอยู่แล้วก็มีขนใครกินได้มากเรากินไม่ได้จริงๆสี่เหลี่ยมหมูปิ้งนี่คล้ายกับบ้านเรานะแต่ลองดูดีหมูปิ้งเขาจะไม้ยาวกว่าหมูปิ้งไทยเนาะแล้วเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยเป็น the best in town นะดีที่สุดในเมืองนี้นี่ตั้งแต่ปี2000นะผ่านมาแล้ว3ปีแต่ช่วงโควิดไม่รู้ลุงขายหรือเปล่าแล้วนับด้วยหรือเปล่าว่า3ปีแซวลุงนะลุงเขาดูรุ่นเด๋อนะอันนั้นเขากินอะไรเดี๋ยวเราลองคิดมั่งดีกว่า alright can I get like this what is thatBattle leaf Okay, can I get one? 12เหรียญนะคะเราก็สั่งตามเขานะไม่รู้จะกินได้อีกไหม อันนี้เป็นลิ้นวัวนะคะ
ลุ้นวัวมันก็อาจจะธรรมดาไปไหมคือทุกคนลองสังเกตนะที่มองไปรอบๆเนี้ยที่เห็นเนี้ยอย่างที่มอสบอกไม่ใช่คนไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนเวียดนามนะคะคือเมืองที่มอสอยู่ลืมบอกนะมอสขับรถตั้งแต่ฮอลลีวูดนะมาถึงเมืองนี้ก็คือเมืองออเรนจ์คาวตี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงแถวนี้อานาฮามก็คือจะมีคนเวียดนามเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะคนเวียดนามที่นี่เยอะนะคะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าสมัยสงครามก็มีการอพยพมานะคะคล้ายๆกับตอนนั้นน่ะที่มอสไปมินนิโซตาที่เมืองนั้นก็คนม้งเยอะนะคะภาษาที่เราได้ยินก็จะเป็นภาษาเวียดนามนะคะแล้วก็หน้าตาคล้ายคนไทยเลยเนาะใช่ของเรามั้ยดันมั้ย I'm not sure good day good dayนึกมาใกล้10ดาวมาใกล้10ดาวได้มาแล้วทุกคนที่เห็นเขียวๆอันเนี้ยมันคือใบพลูนะแต่กลิ่นมันเอาอีกแล้วข้างในเดี๋ยวลองกินเปล่าๆก่อนข้างในมันเป็นเนื้อแล้วเขาก็ห่อใบพลูอ่ะเดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มที่เขาให้มาได้แต่ไม่ชอบตอนกัดไปอ่ะเทคเจอร์เนื้อข้างในมันจะหยาบหยาบอ่ะแล้วใบมันก็จะเหนียวเหนียวอ่ะรวมๆแล้วมันแปลกๆอ่ะหมอไม่ชอบอ่ะก็คิดว่าอาหารเวียดนามมันจะคล้ายๆอาหารไทยสองอย่างแล้วนะนี่แล้วเขาก็แก้เลี่ยนนะคะมีแตงกวาให้อ้าวอันนี้ไข่นกกระทาทรงเครื่องก็มีขายนะจ๊ะนี่ของเล่นเด็กๆก็มีคล้ายๆกับเมืองไทยเลยนะก่อนหน้านี้ที่มอสไปงานเวนทูราแฟร์ก็แบบเหมือนคล้ายๆกับงานวัดงานกาชาดนะอันนี้ก็คล้ายๆอยู่เนี่ยนกกรงหัวจุกมันร้องเสียงนกกรงหัวจุกมันริก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 อันนี้ขายอะไรเป็นของทอดปกตินะเป็นพวกแบบโพเตโต้แล้วก็เป็นเกี๊ยวอะไรเงี้ยเขาเรียกทอร์นาโดนะทอร์นาโดก็ขายอันละเท่าไหร่อ่ะอันละ8เหรียญตอนนั้นมาไปกิน6 to 6จำได้ว่าแบบเนี้ยที่โดนไปเท่าไหร่15เหรียญหรืออะไรโคตรแพงตลาดนี้อาหารราคาก็โอเคนะคะไม่ได้แพงมากร้านนี้กุ้งตัวใหญ่มากน่ากินมากเลยทุกคนดูดิถ้าเปรียบเทียบกับมือพี่คนนี้เอาขี้ไปรู้เลยว่ากุ้งมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอาหน่อยไหมที่นี่กุ้งเขาจะย่างแบบเสียบไม้นะเสียบไม้กินแล้วก็มีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยอุ้ยน่ากินว่ะแต่แถวยาวมากเลยอ่ะโอ้แถวยาวจริงๆเนาะใช่ไหมพี่ตะก้องพี่ตะก้องคะบอกว่าแถวยาวพูดถึงแถวไม่ได้พูดถึงสาวเวียดนามแหมอยู่แคลิฟอร์เนียนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะมีสาวๆหลากหลายชาติมีหลายคนบอกว่าให้ถ่ายหนุ่มๆบ้างโอเคป่ะโอเคไหมถ่ายหนุ่มๆบ้างหาหนุ่มเวียดนามแล้วที่นี่เราเลือกแล้วว่าเอาตัวไหนเดี๋ยวดูว่าปลาหมึกบดที่นี่จะเหมือนกับปลาหมึกบดไทยหรือเปล่าสเมลกูดเยี่ยทันไวคือทุกคนมาเพราะกลิ่นนะคะพี่เขาก็มาเพราะกลิ่นกลิ่นมันใช่เลยตีหน้าคือเปล่าคืออยากจะบอกว่าฝรั่งเขาเดินมาข้างแล้วเขาบอกว่าวอสิแดนนี่คืออะไรนี่ปลาหมึกบดมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของฝรั่งนะแต่เราคนไทยอาจจะชินอู้ออกมายาวเจ้ย
nervous at the picture. Yeah. Have you ever eaten before? No. First time? No, no, yeah, oh. I never had it. You had it before? Yeah, because I'm from Thailand. A lot of Thailand. I never had. Oh. ลุงบอกว่าลุงกินบ่อยนะที่เมืองจีนเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อน13เหรียญนะตัวละ455แต่เมืองไทยเหมือนปลาหมึกใหญ่อย่างงี้ก็ราคาประมาณเท่าไหร่200ได้มั้งแม่มอชอบซื้อกินแถวหอนาฬิกาพิโลกอ่ะ Can get some sauce อ๋อซอสเดี๋ยวนะซอสจิ้ม Tamarind Right is tamarind sauce No this is sweet sauce อ๋อเขาบอกเป็นซอสหวานนะ And can I mix แล้วเขาบอกว่าใส่ซอสเผ็ดเข้าไปถ้าบ้านเราจะมีไอ้ถั่วลิสงแล้วก็นี่แต่อยากจะบอกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ที่มอสเลือกใช่ไหมเออถ้าเมืองไทยนี่จะรีดเปี้ยเลยนะอันนี้เขาแม่ยังอ่อนหัดนะคะเรื่องปลาหมึกบดใครเป็นเจ้าพ่อปลาหมึกบดมาโพสหน่อยแบบนี้ถือว่าสวยไหมคอมเมนต์หน่อยจะลองน้ำจิ้มเขานะเป็นไงน้ำจิ้มหรอธรรมดามากเลยอ่ะน้ำจิ้มเมืองไทยอร่อยกว่าแบบมีถั่วลิสงมีอะไรเงี้ยจะอร่อยอันนี้มันแบบเดี๋ยวกลับบ้านไปจิ้มน้ำจิ้มไก่บ้านเราเอาป่ะกินหมูแล้วคอแห้งอ่ะไปหาของกินต่องานที่เขาจัดอ่ะมันจะอยู่หน้าเขาเรียกเอเชียนการ์เด้นนะคะมันจะเป็นห้างของคนเวียดนามนะคะเดี๋ยวข้างในมันก็จะเป็นแบบเหมือนห้างปกตินี่แหละมีอาหารขายมีอะไรแต่ว่าตอนนี้เขามาจัดทางหน้านะเขากำลังกินลูกเป็ดHow was it? It's good? I'm about to eat it. It's good? I love it. Oh, you love it? I always like it. It tastes like good. I'm gonna see it. Oh my god. Have you eaten before? Mm-hmm. Oh. เขาบอกเขารักมากแต่เราไม่ได้บอกเขานะว่าเราอ่ะโยนลงถังขยะไปแล้ว ชอบใครชอบมันคนเยอะนะเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนทำขนมโคกอะแต่เขาใส่กุ้งไว้ข้างบนนะคะมันก็ได้ทั้งของหวานแล้วก็ของคาวเนาะนี่เหมือนคล้ายๆหอยทอดอะหอยทอดในขนมโคก Excuse me, how much is it? $10? $15. อันนี้15เหรียญนะคะ450บาทอาหารส่วนใหญ่ประมาณราคา15เหรียญนะคะนี่ไงร้านนี้ก็มี lobster แล้วก็มีกุ้งเสียบไม้กุ้งเหยียดแล้วก็ปลาหมึกกุ้งเขาขายตัวละ7เหรียญ นะคะตัว200กว่าบาทแล้วก็ปลาหมึกนะตัวละ12เหรียญปลาหมึกจะแพงกว่ากุ้งนะมองเห็นตรงนั้นมันมีอะไรแบบเหลืองๆเดี๋ยวลองไปดูดิมันคืออะไรกินริ้วขอบกระด้งแล้วก็มีหอยเขากินคล้ายคนไทยเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ไปดูหน่อยไหมว่าข้างในห้างเป็นยังไงไหนๆเราก็ยืนอยู่หน้าห้างนะเนาะลองเข้ามาหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีหมวกแบบเวียดนามแล้วก็หูของกินเขาก็ขายด้วยนะไม่ได้ว่าปิดนะคืองานข้างนอกอ่ะมันจะปิดห้าทุ่มนะคะมีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าข้างในอันนี้มอไม่มั่นใจว่าเขามีกี่วันนะแต่ว่าของกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวว่าหลังเราค่อยมาหาอะไรกินแต่ว่าร้านค้าเขาว่าปิดแล้วแต่อาหารยังเปิดอยู่นะคะมาเดี๋ยวเราไปหาของกินข้างนอกกันต่อดีกว่าชีสนะคะทุกคนแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีใบไอ้ผัก
ะแยงอะไรเนี่ยที่นี่เขากินกับผักะแยงกันเหรอปกติเรากินสดอ่ะร้อนอันนี้อร่อยนะมันต้องมีชีสสินะเราอ่ะอันนี้อร่อยก็คอมันแห้งหาน้ำอะไรกินเห็นน้ำแปลกๆเยอะเหมือนกันนะเหมือนเราเหมือนกันเนาะแถวอยู่ไหนอะวัดไคดอฟดูเรียนอยู่เนาะโอเคถามเขาว่าทุเรียนใส่ฟันอะไรเขาไม่รู้แก้วละ14เหรียญนะเดี๋ยวรอดูหน้าตาระหว่างยืนรออะโวคาโดทุเรียนพี่ตากล้องก็บอกกับเราว่าสาวเวียดนามที่ตลาดนี้น่ารักหลายคนเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้กล้องเอาโฟกัสมอสหรือโฟกัสอะไรแบงค์จิวนี่เห็นป่ะดูใกล้มันมีเนื้อทุเรียนอยู่ข้างบนจริงๆตอนแรกเราเข้าใจคิดว่าเป็นแค่ไอติมทุเรียนของชอบอร่อยลองสิอะโวคาโดตีกับทุเรียนเนื้ออะโวคาโดมันก็นัวๆผสมกับทุเรียนเฮ้ยทุกคนมันเข้ากันได้ว่ะอะโวคาโดทุเรียนเล่นเหรอหรือคืออะไรแค่บริหารนิ้วเออนี่ไงเขาเอามาจากไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแป้นพิมพ์แป้นแล้วก็ปุ่มเออ Hi เขาเล่นกันใหญ่เลยเฮ้ยอันนี้ขนมอะไรอ่ะหน้าตาไม่คุ้นเลยอ่ะตอนแรกมองแวบแรกนึกว่าเป็นไอ้นี้ไอติมหลอดแต่มันไม่ใช่นะ How many pieces for one order 2 for 7 3 for 10 so can I get 2 pieces 2 pieces white and green นี่ได้มาแล้วกลิ่นมันจะหอมมะพร้าวกับใบเตยเพราะว่าสีเขียวๆมันคือใบเตยแล้วก็ข้างบนมีงาเหมือนขนมอะไรเดียวบอกไม่ถูกอ่ะคือรสชาตินะคะมันคล้ายๆกับขนมถ้วยฟูขนมตาลบ้านเราขนมตาลเนาะแต่ว่าขนมตาลเราอ่ะจะใส่ใบตองใช่ไหมแล้วก็เป็นอบแต่เนี้ยเขาใส่เป็นในหลอดมันก็เก๋ดีนะแต่ว่าหมอชอบขนมตาลเมืองไทยมากกว่าเพราะว่าขนมตาลมันจะหอมๆกว่านี้นะแต่นี้ก็จะหอมใบเตยแล้วเขาก็ราดเป็นแบบมะพร้าวที่แบบมีความเค็มหน่อยตัดความหวานนะครับมันก็ได้ความแตกในการทำลูกทรงเนาะเดี๋ยวหมอสั่งมาอีกอันนึงด้วยเป็นอันนี้หมอสั่งมามันเป็นแป้งม้วนแล้วข้างในก็มีมะพร้าวเขาบอกว่าเป็นมิกซ์สวีตตี้พี่เขามองขนาดนี้กินหน้าร้านขนาดนี้จะบอกไม่อร่อยได้ว่าไงเนี่ยพี่เขาเข้าใจภาษาไทยหรือเปล่าเฮ้ยมันมีอะไรก็ไม่รู้อะเหลืองๆมันจะเค็มๆแล้วมีงาแล้วก็มะพร้าวเนอะแล้วก็มีงาดำอันนี้ก็อร่อยดีนะแปลกๆเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้เหลืองๆ
10เหรียญเลยนะ350 10เหรียญก็ถือว่าเป็นน้ำที่แพงอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเราสังเกตนะร้านที่นี่อ่ะเขาจะขายอะไรคล้ายๆกันบางทีคนที่เขาถ่ายรูปแล้วงงดูเหมือนหลายร้านแต่ก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็เอาเป็นว่านะถ้าเกิดว่าใครอยากมาใช่ไหมงานนี้เขาจะมีถึงวันที่3กันยายนนะคะเขาเปิด1ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะคะก็มากันได้นะที่แถวนี้เขาเรียกว่าเวสต์มินสเตอร์อานาฮัมนะอยู่ในออเรนจ์เคาน์ตี้อีกทีนึงเนาะเอาเป็นว่าคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆอีกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายอิ่มมาก